มันอะไรล่ะใช้คำนี้ครับมาตรฐานสูงมากคือจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนะครับแปลว่ายังไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยเงี้ยยกเว้นโทรศัพท์มาเองเมื่อกี้เนี่ยก็ช่วยกันได้นี่คือพลังงานบริสุทธิ์ก็เพราะสิ่งนี้นะถึงบอกว่าลุงหงอกบอกว่าอย่าเชื่อลุงหงอกเชื่อง่ายจะโง่ทันทีนะครับทีนี้คนเชื่อยากแล้วก็คนเข้าใจยากไอ้เชื่อยากก็เข้าใจยากมันก็เหมือนคำว่าฟังให้จบเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือตรงที่แรกหรือนี่มีสิทธิ์โง่ดักดานตัวที่มันและหรือเนี่ยครับมีสิทธิ์โง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ทำไงจะจึงจะไม่โง่ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและไม่เชื่อด้วยตัวเองเชื่อว่าปวดหัวไหล่นะครับเห็นไหมมันเกิดขึ้นมามันปวดหัวไหล่ตึงยกไม่ขึ้นมันเชื่อว่าปวดหัวไหล่แน่นอนไม่มีใครมาถกเถียงได้แน่นอนเออความจริงมันซ่อนอยู่ในความเชื่อที่ว่านั้นก็หาความจริงมันเจอซะเจอความจริงปุ๊บอาการปวดที่ว่านั้นมันก็คลี่แล้วก็หายไปนั่นเองจบก็นี่คืออธิบายในรูปแบบที่มันมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเนี่ยทำนองนี้แหละครับเพราะฉะนั้นการโทรศัพท์สายตรงมาอย่างนี้มันก็ได้อธิบายเชื่อมโยงให้ฟังอย่างที่ท่านกำลังได้ฟังได้ยินได้เห็นนี่นะครับต่างๆตรงนี้นี่ก็คือมันมาถึงยุคมันครับผมยุคนี้นะฮะเป็นยุคการแพทย์อนาคตแปลว่าการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นองค์ความรู้หลั่งไหลมาจากตะวันตกมันไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้หมายความว่าไปใช้พวกเคมีบริโภคกันมันส่งไปทำให้อย่างอื่นสูญเสียเช่นอวัยวะภายในเช่นตับไตกันไปเยอะมากโรคตับเยอะโรคไตเยอะมากๆทุกวันนี้พอไปถึงตับกับแจหัวตับกับไตแล้วล่ะครับตอนนี้นะอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยพิปนาญาติโกโหติคาเอ๋ยกลับมาเถอะครับกลับมาเข้าสู่หลักของธรรมชาติยึดหลักอากาศเป็นยาจะงับโดยวิธีไหนอย่างใดมีทักษะในการทำมีเทคนิคในการทำก็อยากจะให้ตามไตเติ้ลแมนตรงนั้นนะครับนะเพราะว่าเขาจะมีปลีกย่อยเขาจะมีเคล็ดวันนี้เขาก็แนะนำเด็กอายุแค่9ขวบนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับวันนี้เด็กน้อยผู้หญิง8ขวบเด็กชายพี่น้องกันก็คือ9ขวบนะก็มากับยายเขาเนี่ยเด็กๆก็ยังต้องพยายามจะให้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เขาเจริญเติบโตแข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้าเป็นการป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามที่อยากจะให้กันทุกคนถ้าหากว่าอยู่ในกรอบที่กำลังพูดถึงตรงนี้แต่เด็กก็สอนง่ายเด็กนี่ง่ายมากบอกให้ทำปุ๊บปั๊บก็ทำได้หมดเลยอย่างนี้เป็นต้นผู้ใหญ่เรานี่นะฮะมันยากเพราะว่าผู้ใหญ่เรามันบันทึกอะไรมาเยอะมากก็น่าเห็นใจครับผมนะเอาล่ะฟังต่อ